Hello และ Good morning ทุกคนนะครับผมวันนี้นะฮะให้ดูนี้ก่อนเลขที่ออกออกมากี่ออกมากี่งวดแล้วครับโอ้ยเดี๋ยวออกวันที่1ไงโอเคเลขอะไร1383พี่นาผมช่วยขับมั้ยผัดกันขับดีกว่าเนาะได้เดี๋ยวโอเคโอเคโอเควันนี้นะฮะผมจะพาทุกคนไปที่ปอยเป็ดครับผมปอยเป็ดนะฮะอยู่ที่จังหวัดสระแก้วนะฮะปะตามไปดูเลยดีกว่าไปทำอะไรกันที่ปอยเป็ด let's go hello ทุกคนครับผมตอนนี้นะฮะอยู่บนรถแล้วนะครับผมกับพี่เล็กพี่นานะฮะก็วันนี้เราเปลี่ยนแพลนกันนิดหน่อยนะตอนแรกเราจะไปปอยเป็ดนะครับผมแต่ว่ามีอุบัติเหตุนิดหน่อยก็เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าที่ที่เราจะไปวันนี้น่าจะเจ๋งกว่านะจะได้พาทุกคนไปดูแบบสถานที่ธรรมชาติสวยงามด้วยนะฮะ wow. แล้วก็มาเป็นเมืองประวัติศาสตร์ใช่เรามากับเจ้าถิ่นนะฮะคนเมืองกาญจน์เจ้าในผับสมัยก่อนอ่ะผับอะไรดังสุดนะเออดิสโก้ขวาจ้ะขวาตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดดิโอโซนนะฮะตอนนี้อยู่จังหวัดอะไรครับพี่บางเลนอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมโอเคถึงแล้วที่แรกนะฮะนั่งรถมาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งได้เลยนะครับผมวันนี้นะฮะกับที่แรกนะฮะครัวอนงที่กาญจนบุรีนะครับผมไปดูเมนูในร้านกันดีกว่านะจ๊ะเริ่มมาแล้วครับผมกับข้าวนะฮะนี่ผักหวานน้ำมันหอยจ้าว้าวกาญจนบุรีกาญจนบุรีมาแล้วครับผมนี่ฟิชแมงโก้แล้วก็นี่ฟิชแอนด์ชิพนะฮะปลาหางต้มยำจ้าว้าวยั่วยั่วจ้าสุดยอดเลยอันนี้คืออะไรครับผมไก่ลอยเค็มอ๋อนี่ไงมาแล้วครับผมเมนูนี้นะฮะไฮไลท์ของเราครับผมเมนูกบทอดกระเทียมทอดกระเทียมกบตัวนี้กระโดดมาไม่ต่ำกว่า 3,000 ครั้งว้าวแม่กบแข็งแรงเออน้องโตเดินขึ้นบันไดป่าววะไปฟิตเนสมาแต่อย่างเงี้ยกินได้เพราะว่ามันแบบมันทอดมาไงมันไม่ใช่เหมือนแบบเห็ดเนื้อแบบย่างๆหรืออะไรเป็นไงตัวเองอร่อยโอเคนะครับคุณนารีวิวหน่อยครับคุณนาคุณนายังไม่ได้กินคุณนาหรือว่าคุณเล็กกำลังซดต้มยำอ้าวคุณเล็กซัดหนังแล้วครับผมคุณเล็กคิดว่าเป็นหนังสมองโอเคนี่คือการกินกบครั้งแรกของผมนะฮะนี่ดูก่อนว่ากบเนื้อมันเป็นยังไงให้คนเขาดูโอ้แต่ว่ามันมีนี่ด้วยเส้นเลือดอ่ะไข่ก็มีเส้นเลือดเอาหรอเดี๋ยวดูก่อนนี่ไข่ไก่อ่ะเนื้อจะนิ่มกว่าเมื่อกี้นะครับผมลองเซิร์ชดูนะครับว่าจะไปที่ไหนบ้างนะฮะกาญจนบุรีมีที่เที่ยวเยอะมากๆเลยนะใน Google เนี่ยขึ้นเซิร์ชขึ้นมานะ25ที่เลยส่วนใหญ่ที่ผมไปจังหวัดอื่นอะไรเงี้ยไม่ถึงนะประมาณ10ที่15ที่ที่มันเป็นแบบที่หลักๆอะไรเงี้ยยอดเลยจอกกระดิ่งจอกกระดิ่งจอกกระดิ่งเอ้ยเจ๋งอ่ะคล้ายๆรักมากที่กระริบที่กระริบจริงว้าวนี่ครับผมมาถึงที่แรกแล้วนะฮะพี่นาพาผมมาที่นี่ครับผมสุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรักนะครับนี่กาญจนบุรีฝังตกแต่งไว้อย่างสวยงามพร้อมจารึกทำไว้อะไรไว้ด้วยบรรจุศพเฉลยศึกจำนวน 6,982 ศพเกือบ 7,000 ศพนะฮะใน 6,982 ศพนี้ก็เป็นญาติของคุณเคไม่ใช่ ไปกันเลยรู้สึกลึกซึ้งมากเลยครับตอนนี้ไปกันเลยไปกันเลยครับที่นี่นะฮะก็เป็นสุสานหรือว่าที่ฝังนะครับผมน่าจะเป็นอัฐินะฮะญาติเขามาตามหาเจออ่ะครับนี่ตายเมื่อ1943ส่วนใหญ่อายุ35 1943ออกตุลาคมก็สงครามมันเกิดช่วงนี้หมดเนี่ยครับแต่แล้วแต่ว่าอายุใครเท่าไหร่ครับเนี่ยออกตุลาคมโนเวมเบอร์เนาะออก
October November หมดเลยดูดิโอ้ยนางกวักนางกวักก็มาโต้ลูกค้ามามับเลยนี่ครับมีเครื่องประดับขายด้วยนะฮะกำไลโอ้อันนี้คืออะไรอ่ะสวยงามของสวยงามมาการก็ต้องมาคนเมืองการแต่ผมว่าผมได้กลิ่นโรตีอ่ะใช่ไหมกลิ่นโรตีโอ้ที่นี่ก็นักท่องเที่ยวก็เยอะนะฮะเพราะว่าก็มาเยี่ยมชมสถานที่ที่สำคัญมากๆนะครับผมของเมืองไทยนะฮะนั่นก็คือสะพานแม่น้ำแควอย่างนี้เหรอครับมีนักเรียนมีเด็กอ่ะมาโดดสะพานแล้วให้ฝรั่งถ่ายรูปฝรั่งเขาถ่ายรูปชอบเขาชอบถ่ายรูปอย่างนี้เนาะสะพานข้ามแม่น้ำแควครับผมก็อันนี้ก็คือแม่น้ำแควเนาะถูกไหมแล้วที่มันมีรางรถไฟอยู่ข้างหน้าด้วยอยู่ข้างบนเลยนะฮะก็คือใช้สำหรับรถไฟวิ่งนะฮะก็เรียกว่าสะพานรถไฟวิ่งข้ามแม่น้ำแควถูกไหมถ้าเรียกชื่อเต็มๆเนาะนี่ตรงนี้มันมีแอ่งเขาเรียกว่าเป็นแบบทำเป็นแบบร่องแอ่งออกมาใช่ให้คนแบบเข้าไปอยู่ได้นะฮะนะแต่ว่าข้างบนนี้เขาก็มีตำรวจนะดูดินี่พี่ตำรวจเขาก็คอยช่วยดูว่าแบบเฮ้ยใครต้องเข้าไปอยู่ข้างในที่จุดพักเนาะอันนี้เป็นบรรยากาศด้านบนนะฮะตอนนี้ที่ไม่มีรถไฟนะครับผมคนก็จะมาเดินกันเยอะนิดนึงนะฮะนี่นะฮะตรงนี้มีพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่2ด้วยนะฮะแต่พอดีเรามาช้าละนิดนึงนะครับผมเขาปิดละตรงนี้ก็น่าเดิมเหมือนกันนะฮะพิพิธภัณฑ์นะครับผมมิวเซียมนะฮะมีประวัติศาสตร์มากมายนะฮะเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็แถวๆบริเวณนี้นะฮะกาญจนบุรีนะครับผมนี่คือทางที่เราจะไปคีรีมันตาเป็นร้านกาแฟที่ไม่ควรพลาดครับกินกาแฟตอนเย็นมันเป็นร้านกาแฟแต่ว่าเป็นพวกประมาณดีเซอร์ดอ่ะครับก็มีของหวานอย่างอื่นด้วยมีไอศกรีมเมลอนที่ปลูกที่เมืองกาญเป็นออร์แกนิกจากฟาร์มเจียไตโอ้ยนี่ก็สวยนะเหมือนถ้าเป็นรีสอร์ทแบบสวยเลยอ่ะเอาไว้เขาจะทำเป็นที่พักด้วยมันมีที่ให้ขี่จักรยานเล่นว้าวแล้วนี่นะครับผมมาอีกที่หนึ่งนะฮะคีรีมันตราดูนี่ซะก่อนดูในวิดีโออาจจะไม่ค่อยสวยนะฮะแต่ของจริงสวยมากเป็นทางแบบต้นไผ่นะครับผมสองข้างทางนะฮะถ่ายรูปยังไงก็สวยนะฮะคนก็ไม่เยอะมากขนาดวันนี้วันเสาร์นะฮะแนะนำเลยนะครับผมที่นี่นะฮะคีรีมันตราห่างจากสะพานข้ามแม่น้ำแควนะฮะแค่ประมาณ5นาที10นาทีเท่านั้นนะครับผมขับรถมาใกล้นิดเดียวครับผมนี่อันนี้คือภายในนะฮะภายในร้านนะฮะโอ้สวยมากน่ารักเค้กก็น่ารักโอ้ข้างในก็สวยนะฮะร่มรื่นมากๆไฮไลท์เลยไฮไลท์เลยที่นี่โอ้โหมีพระข้างหลังด้วยอ่ะโอ้มุมนี้ก็สวยว้าวมันสวยขนาดนี้โอ้โหข้ามแล้วสวยแบบสวยมากๆมันร่มรื่นมากๆเลยครับผมเชิญชวนเลยครับผมเชิญชวนทุกคนมาที่นี่นะฮะกาญจนบุรีนะครับผมมีร้านนี้ก็มีทั้งอาหารแล้วก็มีทั้งของหวานขายนะครับอยู่ข้างหลังผมก็จะเป็นภูเขาขอบอกอย่างเดียวเลยครับมันร่มรื่นมากๆเลยจริงๆนะฮะว้าวนี่นะครับเมนูอาหารก็มีเพียบครับผม Real and Chill นี่เมลอนญี่ปุ่นจากฟาร์มของเรานะฮะก็คือเอาพันธุ์ญี่ปุ่นแล้วก็มาผลิตมาปลูกในฟาร์มเนาะโอ้ยอันนี้ก็น่ากินอันนี้อะไรฮอกไกโดเค้กครีมชาเขียวลาวาอันนี้คือขนมปังนึ่งซอสเมลอนชิมกันเลยค่ะชิมกันเลยค่ะพี่นาซอสเมลอนอร่อยมากเก๋ชิมค่ะชิมเลยที่2ของเราก็คือบัวลอยมันม่วง
มันให้ด้วยนะคะเป็นมันนึ่งอันนี้คือขนมปังเต่าน้อยเต่าน้อยครีมต้องกินกับไอติมใช่โอเคไอติมก็เมลอนนะใช่แล้วก็มีเมลอนเมลอนกินแล้วมันนี่เลยอ่ะเพราะว่าเป็นเมลอนเฮ้ยแต่มันเปรี้ยวนิดนึงอ่ะแต่โอเครสชาติได้โอ้ไม่หนึ่งนะฮะอันนี้ผมสั่งเองนะฮะว้าวหมดกันกินเข้าไปกินเข้าไปคืนนี้เราพักที่นี่นะฮะปึ๊บเรือนไม้หอมแหมน่ารักดีนะว้าวน่าจะเองเนาะทางเข้าก็ดูแบบน่ารักดีอ่ะนี่ถือว่าเรามากับดวงเหมือนกันนะเนี่ยโชคดีนะไม่ได้จองล่วงหน้าแต่ได้ห้องดูโอเคเลยนะนี่ครับผมเข้ามาแล้วนะฮะนี่ก็คือห้องพักของผมนะครับผมเรือนไม้หอมกาญจนบุรีนะฮะก็ห้องโอเคนะฮะสะอาดดีนะครับผมเอาจริงก็ใหญ่เหมือนกันนะเด้งเนาะเยอะใหญ่แต่ก็สะอาดเรียบร้อยทุกอย่างเป็นหมวดหมู่อันนี้ก็เป็นห้องน้ำนะครับมีสินี่ไงอ๋อมีตู้เย็นด้วยนะจ๊ะเล็กๆห้องแบบทำดีอ่ะไม่เลอะเทอะเนาะวิ่งเล่นได้ด้วยสบายไงวันนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะครับผมกับที่นี่นะฮะกาญจนบุรี See you tomorrow อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะ please Hello และ good morning ทุกคนนะครับผมจากที่นี่นะฮะเรือนไม้หอมนะครับผมเขาบอกว่าเมื่อคืนหลับสบายมากนะฮะผมว่ามันโอเคเลยอ่ะเกือบทุกอย่างนะฮะแอร์ก็เย็นเสียงไม่ดังห้องน้ำโอเคสะอาดแล้วก็ไฟเป่าผมก็มีนะฮะ Wi-Fi ก็มีเสียงไม่ดังเสียงไม่ดังนี่สำคัญมากนะฮะก็ข้างเขาเสียงไม่ดังทุกอย่างคือเงียบเดี๋ยวอาหารก็มาเสิร์ฟแล้วผมไปดูข้างนอกดีกว่าเดินเล่นดีกว่าเป็นไงเดินมาอย่างชิวว่านี่เขาก็เป็นทำแบบท่าตรงนี้ออกมาให้แบบไว้สำหรับเดินเนาะเมื่อคืนฝนอาจจะตกนะดูดิเนี่ยมีคราบน้ำด้วยโอ้นี่มีสระว่ายน้ำตรงนี้ด้วยนะครับผมตามาแล้วครับผม American breakfast นะฮะจะดูส่วนนี่ก็ข้าวต้มแล้วเราก็เตรียมเดินทางต่อนะครับผมตอนนี้เราต้องบายบายก่อนนะครับผมกับที่นี่นะฮะสวยนะฮะสวยงามแล้วก็ธรรมชาติมากนะครับผมถ้าใครจะมาก็แนะนำเลยครับผมว่าสำหรับโรงแรมนี้นะคือผมชอบเลยอ่ะมาเลยวันนี้นะฮะเราจะพาไปดูไปที่ไหนดีอ่ะเนวิเกเตอร์เราบอกหน่อยสิ The Resort นะฮะที่เราจะไปนะครับผมมันคือที่พักผ่อนนะที่พักผ่อนหย่อนใจนะฮะไปดูกันดีกว่าว่าที่ไหน The Resort กาญจนบุรีกลับไปเลยนะคะบายเอ้ยเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวนี้เราถึงนะฮะสำนักงาน The Resort นะครับผมก็คืออย่างที่บอกนะฮะเมื่อกี้เราจะไปข้ามไปที่ประเทศเมียนมานะครับเราต้องมาจอดรถที่นี่ก่อนนะฮะทุกคนนะฮะที่จะไปเรามานั่งรอขึ้นรถมานั่งรอขึ้นรถนี่นะฮะโอเคนี่ครับผมว้ารถตู้ VIP ใช่ไหมครับพี่ตอนนี้นะฮะเราอยู่บนรถนะฮะตอนนี้ถ้าอยู่ที่พม่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมเมียนมานะฮะว่ายเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนเขาก่อนถ้าเสาไฟนะลูกกราบนะคะให้ลูกเก่งๆออกไปนะเลยไปถึงนะฮะ The Resort ถ่ายได้แค่นี้นะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยครับวันนี้